อนที่จะไปสนช.ไปดูนายกรัฐมนตรีหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปที่กระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะไปเป็นประธานในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าการประชุมเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่3ละนะคะค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ไปที่กระทรวงมหาดไทยประชุมข้าราชการระดับสูงนะคะก็ปรากฏว่าก็ออกมายืนยันนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าประมาณคือในช่วงเนี้ยเราไม่ยืนยันว่าเราไม่ใช่รัฐบาลที่ต้องการสร้างปัญหาหรือสร้างความขัดแย้งนะคะเรามาแก้ไขตรงกลางก็คือรัฐบาลนั้นจะเป็นอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อให้ผู้ที่ส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะมาเฉลี่ยแบ่งปันให้ทุกคนได้มีความสุขมีความพอใจฉะนั้นอย่าลากทหารนะคะเข้าไปอยู่ตรงสนามด้วยอาจจะพูดง่ายๆว่าเราเป็นผู้จัดการแข่งขันถ้านำผู้จัดการแข่งขันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกับผู้เล่นก็จะเป็นปัญหานะคะกรรมการก็คือกรรมการจะต้องเป็นคนตัดสินนะคะกรรมการวันนี้ก็คือกฎหมายกระบวนการยุติธรรมสนช.สปช.รัฐบาลคสช.เป็นผู้จัดการแข่งขันกรรมการแล้วก็มีนักกีฬาทุกคนก็มาทำหน้าที่กันตามนะคะการแข่งขันกีฬาจะดูกีฬาให้สนุกกรรมการก็ต้องดีต้องเป็นธรรมนั้นนักกีฬาก็ต้องเคารพกติกาผู้จัดการแข่งขันก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการดูกีฬานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องช่วยกันอย่าลากทุกอย่างมาปนกันไปหมดนะคะนายกประยุทธ์ก็ได้พูดถึงข้าราชการนะคะข้าราชการที่ออกมาพูดในทํานองที่ว่า อยู่1ปีแล้วนะคะอยู่1ปีแล้วเดี๋ยวไม่นานก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นขอยืนยันนะคะว่าก็รู้นะคะว่าเป็นใครนะคะแล้วก็ถือว่าโกรธนะคะที่มาพูดอย่างนี้นะคะเพราะนั้นก็อาจจะมีการย้ายข้าราชการคนที่ว่านี้ด้วยนะคะเพราะนั้นขอให้ระมัดระวังคำพูดด้วยค่ะนะคะนะคะมาดูกันที่เรื่องของการประชุมของทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะก็นอกจากจะมีการพิจารณาเรื่องของกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังถือเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่เมื่อวานนี้นะคะได้มีการตั้งกระทู้ถามนะคะสำหรับการประชุมของทางสนช.ถือเป็นครั้งแรกโดยตอนช่วงเช้าเลยค่ะการประชุมของทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนช.ทำหน้าที่ประธานในการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามเป็นครั้งแรกในการประชุมสนช.เรื่องการตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ของนายวรลบตังคณานุรักษ์สมาชิกสนช.โดยทางคุณหยุ่ยเนี่ยนะคะทางอาจารย์วรลบเนี่ยก็บอกว่าถามนายกแต่ว่าคนที่มาตอบแทนเนี่ยคือดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนโดยทางคุณวรลบถามว่ากสทช.เนี่ยเกิดขึ้นในปี53จากการแก้ไขเพิ่มเติมของพรบ.จัดสรรคลื่นความถี่โดยมีคณะกรรมการ11คนวาระอยู่6ปีมีอำนาจหน้าที่มากมายเลยเพราะว่าโดยเฉพาะอำนาจอนุมัติงบรายจ่ายต่างๆที่เสนอขึ้นมาโดยสำนักงานลักษณะคุณวรลบบอกว่าคือการชงเองกินเองโดยตัวเลขค่าใช้จ่ายของกรรมการกสทช.ทั้ง11คนปี56รวมเป็นเงิน36ล้านและถ้าไปดูในงบที่ไปต่างประเทศที่ไปดูงานเนี่ย61ล้านบาทจำนวน105ครั้งใช้เวลาในการไปดูงานเนี่ยนะคะก็คือคำนวณออกมาแล้วเนี่ยนะคะอยู่ในวงรอบก็คือประมาณ632วันคือไม่ได้ไปทั้งหมดแต่นะคะแต่ว่าอยู่ในวงรอบ632วันก็ลองง่ายๆดูลองไปคิดดูสิคะว่ามันตกวันละเท่าไหร่ถ้าเฉลี่ยใช่ไหมคะเพราะว่า61ล้านบาทค่ะในการใช้งบดูงานนอกจากนี้ยังมีเงินประจำตำแหน่งมีรายจ่าย11ล้านบาทด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ล่าสุดที่เห็นเดี๋ยวให้ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเดี๋ยวไปฟังเสียงทางคุณวรลบก่อนนะคะที่ตั้งกระทู้ถามโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่มันมากมายมหาศาลถึงขนาดที่ว่ายุบเลยดีไหมกสทช.แล้วให้กสทกับ TOT เนี่ยนะมาอยู่เป็นหน่วยงานเดียวกันแล้วทำหน้าที่แทนกสทช.ไปฟังเสียงคุณวรลบค่ะโอ้เสียงวันนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับชอบเมื่อปี2553มันอยากได้ว่ากรรมการมีอำนาจอนุมัติงบรายจ่ายสำนักงานค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ11ท่านในปี2556ใช้ไป117ล้านแยกเป็นค่าตอบแทนอันนี้ผมไม่ติดใจครับ36ล้านอันนี้เป็นเรื่องปกติงบที่ผมติดใจมากคือการดูงานต่างประเทศ61ล้าน 570,497 บาทการเช่ารถประจำตำแหน่ง11ล้านอันนี้ผมก็ไม่ติดใจท่านอยากนั่งรู้แค่ไหนผมก็ไม่ติดใจ แล้วมีงบรับรองอยู่อีก7ล้าน5นะครับ
นี่เป็นตัวเลขแค่ตัวแรกนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าคิดมากว่าการดูงานต่างประเทศเนี่ยชนไหนถึงมากมายนะส่วนที่สองคือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำกสทช.ตัวเลขน่าตกใจนะครับที่ปรึกษา31คนเลขา10ผู้ช่วยเลขา20ผู้ปฏิบัติงานประจำกสทช.อีก40พนักงานอีกกลับรถอีก9คนใช้คน11คนใช้คนช่วยงาน110คนทีนี้110คนเนี่ยถามว่าเขาใช้เงินเท่าไหร่118ล้านคนเหล่านี้มีเงินเดือนมีโบนัสมีเบี้ยประชุมมีค่ารักษาพยาบาลมีงบไปดูงานต่างประเทศและงบโรงงานภายในประเทศถ้าเราไปดูมาตรา66ของร่างพระราชบัญญัติฉบับที่กล่าวถึงกสทช.เนี่ยจะให้งบผ่านรัฐสภาเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นก็งบที่กสทช.ไม่พอใช้จ่ายแล้วทำเรื่องขออนุมัติขึ้นมาก็ต้องผ่านวิธีงบประมาณปกติแต่เขาไม่ได้ทำเรื่องมาหรอกครับเพราะว่าเขามีเงินเองอยู่แล้วมากมายมหาศาลนั้นงบประมาณค่าใช้จ่ายในเรื่องของการไปดูงานต่างประเทศก็ดีเรื่องของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานก็ดีเนี่ยเป็นตัวเลขที่ผมคิดว่ามากมายมหาศาลมากมันมากมายจนผมคิดว่าสังคมไทยหรือรัฐบาลไทยไม่มีอำนาจใดยับยั้งได้หรือการทำงานของกสทช.ซึ่งบอกเป็นผู้เชี่ยวชาญมากบอกเกียรติคุณไปเยอะมากนะครับมีการตั้งอนุกรรมการและคณะทำงานรวมทั้งสิ้น102คณะฮะใช้คนอีก932คนอนุกรรมการ65คณะใช้46ล้านคณะทำงาน37คณะใช้อีก3ล้านผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าฉะนั้นองค์กรลักษณะเช่นนี้จึงสามารถใช้เงินได้อย่างมากมายมหาศาลด้วยเหตุแบบนี้ผมจึงนำไปสู่การตั้งคำถามก็ผมขอเรียนถามผ่านไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีว่า1รัฐบาลมีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงให้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากรัฐสภาทั้งที่ผมเข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยไม่ต้องผ่านนะครับแต่ถามว่าแนวทางในคดเนี่ยจะทำได้อย่างไรให้ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากรัฐสภาโดยให้หน่วยงานต่างๆที่ชำนาญด้านงบประมาณตรวจสอบให้ความเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณหรือไม่ประการใดนี่เป็นคำถามข้อที่หนึ่งครับคำถามข้อที่2คือว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเร่งด่วนนะครับในการตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงในปัจจุบันหรือไม่ประการใดขอบคุณท่านประธานครับ2คำถามครับนะคะงบมหาศาลจริงๆส่วนทางดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นตัวแทนของทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตอบชี้แจงโดยเฉพาะเรื่องของข้อกฎหมายก็จะอธิบายคร่าวๆเนี่ยนะคะบอกว่ากสทช.ไม่ได้มีฐานะเป็นศูนย์ราชการที่อยู่ใต้การกำกับของรัฐบาลซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แล้วก็กำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติปี2553ที่ต้องการให้กสทช.นั้นมีความเป็นอิสระในทุกด้านโดยเฉพาะด้านงบประมาณคือสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะมีภาพกราฟิกอยู่ในกรุงเทพธุรกิจที่เห็นว่าหาเงินได้ด้วยตัวเองใช้จ่ายไปอย่างไรแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยสตง.เคยเข้ามาตรวจสอบกสทช.และทำรายงานเสนอรัฐมนตรีตอนเดือนตุลาคมซึ่งรัฐบาลก็ได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้เกิดหลักธรรมาภิบาลและหลักสุจริตก็อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายคือสตง.เขาไปเช็คดูแล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ว่าครม.ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นองค์กรอิสระซึ่งไม่สามารถที่จะใครไปตรวจสอบได้เลยอ่ะนะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมีการแก้กฎหมายไปฟังเสียงดร.วิษณุค่ะถามว่างบประมาณของกสทช.หรือเงินที่กสทช.จะใช้นั้นไปเอามาจากไหนในเมื่อสามารถมีความเป็นอิสระเอกเทศจัดหาเงินเองได้คำตอบก็คือกสทช.อาจจะได้มาจากค่าธรรมเนียมขณะเดียวกันก็อาจจะได้มาจากกรณีที่มีการเก็บค่าเลขหมายโทรศัพท์และการให้บริการอื่นๆเพียงแค่นี้แต่ละปีกสทช.ก็จะมีเงินได้หรือรายได้เป็นจำนวนค่อนข้างมากบางปีรายได้ดังกล่าวขึ้นไปถึง 3,000 4,000 5,000 6,000 ล้านบาทแล้วก็อาจจะมีมากขึ้นได้ในอนาคตนี่เป็นส่วนของรายได้ที่เข้ามาคณะกรรมการพิจารณางบประมาณไม่มีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นได้แม้จะเชิญมาสอบถามก็ได้แต่ถามแล้วก็ตอบกันโดยไม่ได้ทำให้เกิด
มรรคผลอะไรต่อไปถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องมีการสอบถามกันให้ท่องแท้กว่านี้น่าจะใช้ช่องทางกรรมธิการปกติกรรมธิการอื่นๆเช่นอาจจะเป็นกรรมธิการการเงินกรรมธิการเศรษฐกิจกรรมธิการโทรคมนาคมหรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่สภาได้ตั้งขึ้นอาจจะมีการซักถามอะไรกันได้มากกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เป็นเรื่องมันต้องพับไปเพราะฉะนั้นกระทู้ของท่านสมาชิกในข้อแรกก็คงจะต้องตอบว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบใดๆในเรื่องนี้ได้นอกจากใช้ขั้นตอนตามปกติที่มีอยู่ซึ่งก็จะนำไปสู่การตอบกระทู้ข้อที่2ที่ท่านได้ถามว่าแล้วรัฐบาลคิดจะทำอย่างไรคำตอบก็คือว่าขณะนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวคืองบประมาณของกสทช.เองอยู่แล้วแล้วก็ทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเสนองบในปี2556ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบซึ่งคณะรัฐมนตรีก็รับทราบอย่างที่ท่านสมาชิกตั้งกระทู้ถามนั่นแหละว่ามันมากไปตรงไหนมันไปปูดตรงไหนไปโป่งตรงไหนก็ได้แต่ตั้งข้อสังเกตกลับไปถามว่าแล้วจะทำอย่างไรต่อไปเรื่องนี้รัฐบาลก็ได้พิจารณาว่าถ้าเป็นความเห็นที่กสทช.เองก็เคยแสดงเจตนาดีอยากที่จะให้มีการตรวจสอบแม้จะเป็นเงินรายได้ที่กสทช.ขนขวายหามาได้เองเพื่อความโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อความสุจริตก็น่าจะมีการแก้ไขกฎหมายต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะเปิดช่องทางให้มีการตรวจสอบหรืออย่างน้อยในที่สุดถ้าหากว่าจะต้องดำรงความเป็นอิสระไว้และเงินนั้นเป็นเงินที่กสทช.หามาเองโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินที่จะจัดสรรเติมเข้าไปก็น่าที่จะให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณสามารถที่จะเรียกมาสอบถามตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตและรายการงบประมาณทั้งหมดทั้งรายรับและรายจ่ายทุกรายการควรจะมีการพิมพ์ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือลงในเว็บไซต์เปิดเผยเรื่องเหล่านี้ก็คงจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายกันต่อไปในอนาคตอันไม่ไกลนี้เพราะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณาที่จะแก้ในเรื่องอื่นในส่วนของกฎหมายองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ดังกล่าวอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็พูดถึงที่มาที่ไปแต่นิดนึงอธิบายในภาพกราฟิกของกรุงเทพธุรกิจหน่อยนะคะที่เมื่อสักครู่ดร.วิษณุเครืองามได้พูดถึงนะคะก็รายได้นะที่มารายได้ของกสทช.ก็มาจากค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะที่เห็นล่าสุดเลยก็คือนี่แหละของทีวีดิจิตอลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นผลงานซึ่งก็คงจะรู้กันดีโดยเฉพาะกรณีช่อง3ค่าเลขหมายโทรศัพท์หรือบริการอื่นๆนะคะพอรวมแล้วเนี่ยรายได้เนี่ยรวมมากกว่า 3,000 ถึง 6,000 ล้านบาทต่อปีส่วนงบของกสทช.ต่อปีก็จะมีเป็นงบบุคลากร 1,300 คนอยู่ที่ 1,200 ล้านบาทนะคะก็จะรวมค่าเบี้ยเลี้ยงค่าจ้างเงินเดือนโบนัสโบนัสดีด้วยนะคะงบลงทุนลงทุนอะไรบ้าง 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทก็จะมีค่าอบรมสัมมนาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆงบบริหารจัดการองค์กรก็คือค่าน้ำค่าไฟรวมงบดูงานต่างประเทศเนี่ย60กว่าล้านทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยพอทางฝั่งดร.วิษณุบอกเนี่ยนะคะว่าอนาคตอันใกล้นี่คงจะต้องมีการแก้ไขเรื่องของกฎหมายนั่นแหละนะคะทีนี้ทางคุณวรลบก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่ารายได้จำนวนมากที่กสทช.ได้มานั้นมาจากเอางานที่เป็นบริษัท TOT และบริษัทกสทโทรคมนาคมเดิมเนี่ยมาดำเนินการเมื่อกสทช.เอางานที่เกี่ยวข้องกับ2บริษัทมาทำจึงทำให้2องค์กรเนี่ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าล้มละลายรายได้ที่เคยเป็นของ TOT กับกสททั้งค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ก็กลายเป็นคลังกสทช.หมดซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็เลยเสนออาจารย์มาลบบอกว่าเสนอเลยขอให้ยุบกสทช.แล้วก็ให้นำบริษัท TOT กับกสทเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อทำงานแทนกสทช.เลยนะคะค่ะกระเทือนนะอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้ดร.วิษณุก็เลยบอกว่าถ้ายุบกสทช.โดยไม่ได้วางระบบไว้ให้ดีเสียตั้งแต่แรกก็ย่อมมีผลให้มีปัญหาเดิมๆเนี่ยกลับมาอีกดังนั้นจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปที่ต้องคิดในเรื่องนี้ทั้งระบบซึ่งกสทช.ก็ให้ความร่วมมือและรับฟังปัญหามาโดยตลอดโดยรัฐบาลขอรับทั้งหมดไปทำเข้าใจว่าสุกงอมพอที่จะทำเรื่องนี้ให้สมบูรณ์ได้แล้วขออนุญาตย้อนหลังกลับไปนะคะสำหรับเรื่องราวของกสทช.นะคะโดยศูนย์ข่าวสำนักข่าวอิสราเขาก็ไปตรวจสอบอย่างเช่นค่าใช้จ่ายเอาง่ายๆนะคะมีการตั้งคณะกรรมการสอบกสทช.จัดซื้อป้อมยามป้อมยามที่กสทช.ไฮโซไฮโซนะคะพี่หญิงเพราะว่าราคาเกือบครึ่งล้านบาท
ลักษณะป้อมยามเดี๋ยวถ้าทีมงานลองเซิร์ชดูนะคะเข้าไปในศูนย์ข่าวอิสราก็ได้นะคะคือกรณีที่ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักข่าวอิสราตรวจสอบพบว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ลงนามสัญญาจ้างบริษัท Jasmine Telecom System จำกัดมหาชนโดยวิธีตกลงราคาเมื่อเดือนกันยายน56ให้ติดตั้งป้อมยามรักษาความปลอดภัยณประตูด้านหน้าของสำนักงานกสทช.แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบป้อมยามดังกล่าวสำนักข่าวอิสราพบว่าภายในป้อมยามไม่มีโทรทัศน์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจอภาพที่เชื่อมต่อจากกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ไม่มีไม้กั้นเหมือนทางรถไฟค่ะไม่มีรถกั้นรถเข้าออกเลยขณะที่ราคาจัดซื้อจัดจ้างที่มันไม่มีอะไรทั้งนั้นในนั้นเนี่ยนะคะราคาสูงถึง 435,704 บาทล่าสุด19พฤศจิกายนเดินทางไปอีกนะคะเพื่อไปตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างกับนายฉันทพัฒน์ขำโคกรวดเป็นผอ.การสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินกสทช.เนื่องจากก่อนหน้านี้นายฉันทพัฒน์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ายินดีเลยให้มาตรวจสอบดูได้ดูรายละเอียดสเปคต่างๆของการจัดซื้อจัดจ้างป้อมยามที่นำมาสู่ตัวเลข 400,000 กว่าบาทแต่พอผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สินกสทช.แนะนำตัวกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละแล้วก็แจ้งความประสงค์มาว่าขอพบคุณฉันทพัฒน์หน่อยนะจะขอดูรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างป้อมยามของกสทช.กับทางบริษัท Jasmine ปรากฏเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณฉันทพัฒน์ไม่ได้เข้ามาที่สำนักงานค่ะผู้สื่อข่าวเลยถามถึงนายประพันธ์เนื่องจากนายฉันทพัฒน์นี่เคยบอกว่านายประพันธ์นี่เป็นผู้ประเมินราคาจัดซื้อจัดจ้างนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคุยกับคุณประพันธ์ก็ได้ทางเจ้าหน้าที่บอกคุณประพันธ์ก็ไม่อยู่ค่ะนะคะคือผู้สื่อข่าวเลยไม่มีใครอยู่เลยเหรอคะโอเคไม่มีก็เลยโทรศัพท์ไปหาคุณฉันทพัฒน์คุณชัตพัฒน์บอกว่าไม่สามารถให้ดูเอกสารอะไรได้แล้ววันนี้ได้รับแจ้งจากทางคุณถากรทันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว คือตรวจสอบกันเองดังนั้นผู้ที่จะมีอำนาจในการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ต้องไปถามทางคุณถากรนะคะทีนี้มันไม่ใช่กรณีแรกค่ะพี่หญิงมันมีอีกเรื่องนึงของกสทช.อย่างที่ทางคุณวรลบเนี่ยใช้คำพูดว่าชงเองกินเองนะคะเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลของสำนักข่าวอิสราเนี่ยนะคะเขาได้ไปค้นกรณีหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งใน11อรหันต์ของกสทช.ไปตั้งคนรู้ใจเป็นที่ปรึกษาไอ้ที่สำคัญเงินเดือนเนี่ย 600,000 บาทนะคือเรื่องราวนี้จากกรณีปรากฏข้อมูลของทางสำนักข่าวอิสรานะคะพลโทดร.พีรพงษ์มานกิจนะคะหนึ่งในคณะกรรมการกสทช.ได้แต่งตั้งนางจัญญาสว่างจิตคนใกล้ชิดเป็นที่ปรึกษาแทนพลเอกธงชัยเกื้อสกุลโดยตำแหน่งที่ปรึกษามีการกำหนดอัตราเงินเดือนไว้ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นั้น 600,000 อาจจะเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งอันนี้เงินเดือนของที่ปรึกษาอยู่ที่ 100,000 บาทก่อนที่จะมีการออกคำสั่งคือพอมีข่าวว่าให้คนนี้เป็นที่ปรึกษาเงินเดือน 100,000 แล้วอยู่ๆก็มีคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้งนางจัญญาเป็นที่ปรึกษาหลังจากที่ผ่านพ้นไปเพียงแค่6วันเท่านั้นตอนแรกตั้งขึ้นมาแล้ว6วันก็ยกเลิกแล้วก็แต่งตั้งนายสมัครชาวพานนำเป็นที่ปรึกษาแทนความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักข่าวอิสราเนี่ยนะคะเขาก็ไปตรวจสอบวันที่29ตุลาคมโทรศัพท์ไปถามทางพลโทดร.พีรพงษ์มานกิจเลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ต่างประเทศพลโทดร.พีรพงษ์ก็บอกว่าข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งนางจัญญาเข้ามารับตำแหน่งที่ปรึกษาถูกเผยแพร่ออกไปเป็นความจริงเพียงแต่การขอยกเลิกมติแต่งตั้งดังกล่าวมาจากตัวของนางจัญญาเองที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหลังจากที่คุณจัญญารับทราบมติแต่งตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาดังกล่าวเจ้าตัวก็เห็นว่าไม่เหมาะสมก็เลยแสดงความเห็นคัดค้านมาบอกมาปรึกษาแบบไม่ได้เป็นทางการก็ได้ผมก็เลยขอยกเลิกมติแต่งตั้งไปแล้วก็ตั้งคุณสมัครเข้ามาทำหน้าที่แทนพลโทดร.พีรพงษ์บอกว่าส่วนเหตุผลที่เสนอแต่งตั้งคุณจัญญาเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพราะเห็นว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคือเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จและที่สำคัญเป็นคนตรงไปตรงมาที่ผ่านมาตนเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องงานต่างๆแบบไม่เป็นทางการอยู่แล้วเมื่อมีตำแหน่งที่ปรึกษาว่างลงก็เลยถ้างั้นก็ให้คุณจัญญาเนี่ยมาทำหน้าที่แทนเลยดีกว่าไหมผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าท่านคะขออภัยนะคะถามตรงๆมันมีกระแสข่าวว่าท่านเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางคุณจัญญาใช่ไหมปรากฏว่าพลโทดร.พีรพงษ์ยอมรับค่ะบอกว่าผมกับคุณจัญญาเป็นสามีภรรยากันคือตั้งเมียมาเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
แล้วก็เป็นเรื่องนี้แหละที่ทำให้คุณจรรยาเนี่ยเห็นว่าไม่เหมาะสมถ้าจะมีการแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาก็เลยขอปฏิเสธทำไมผัวเมียไม่คุยกันก่อนที่จะตั้งเขาตั้งเสร็จปุ๊บ6วันยกเลิกเป็นเพราะว่ามีใครมาตรวจสอบหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่แบบเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะที่เราก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของกสทช.แล้วล่ะว่าเป็นอย่างไรก็ต้องอยู่ในการตรวจสอบของประชาชนตลอดเวลานะคะเพราะว่างบประมาณทั้งหมดที่ใช้จ่ายนี่มาจากภาษีของประชาชนค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักรบทุนท่านกันสักครู่ช่วงหน้าขอบสนามยามเช้ารออยู่นะคะพักกันก่อนค่ะ